วงการบันเทิงไทยพอดาราย้ายค่ายย้ายสังกัดก็กลายเป็น Talk of the Town ค่ะเพราะใครๆก็ต่างพากันมาว่าที่ย้ายไปโดนซื้อตัวหรือเปล่าหรือว่าทะเลาะกับใครมีปัญหากับต้นสังกัดหรืออย่างไรสำหรับรายล่าสุดนะคะจุ๋ยวรัฐยานินคูหาซึ่งแจ้งเกิดกับการเป็นนักแสดงของค่ายกันตนาเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องแรกละครเรื่องกษัตริยาจนมีผลงานตามมาหลายเรื่องทั้งกับกันตนาเองแล้วก็ค่ายอื่นด้วยแต่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นละครของช่องเจ็ดสีทั้งสิ้นค่ะแต่พักหลังนี้จุ๋ยมีงานละครน้อยลงและดูเหมือนว่าเธอจะหันไปเอาดีทั้งด้านการเป็นพิธีกรมากกว่ายิ่งช่วงปลายปีที่แล้วเกิดกระแสข่าวว่าจุ๋ยถูกค่ายละครต่างช่องมาทับทามทั้ง Exact และช่อง3แต่ทั้งหมดก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้บิ๊กบอสค่ายกันตนาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่านางเอกหน้าคมได้เข้ามาขอยุติสัญญากับกันตนาก่อนเวลาและมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับทางค่ายแต่ไม่ขอเปิดเผยจำนวนเงินเพราะจุ๋ยบอกว่าอยากเป็นอิสระและอยากรับงานได้หลากหลายมากขึ้นซึ่งทางกันตนาก็ตกลงค่ะจึงมีผลให้สัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดกันตนาของจุ๋ยจะสิ้นสุดลงในวันที่27มีนาคมนี้วันนี้จุ๋ยวรัฐยาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างแล้วล่ะค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความจริงและยืนยันเองด้วยว่าแฮปปี้กันทุกฝ่ายซึ่งเจ้าตัวก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ประกาศรับงานจากทุกค่ายทุกสังกัดทุกช่องตามคอนเซปต์ของนักแสดงอิสระค่ะจริงๆแล้วก็คือตอนนี้หนูก็เพิ่งรู้จากผู้ใหญ่เมื่อวานนี้เองเหมือนกันนะคะว่าทางที่ประชุมเนี่ยได้อนุมัติว่าก็แบบข่าวก็เยอะแยะไปมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าให้น้องไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วจุ๋ยยื่นเรื่องแล้วก็คุยไปตั้งแต่สมัยก่อนปีใหม่อีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยเรื่องของเราของบริษัทก็อาจจะต้องมีเรื่องราวที่มันจะต้องยาวนานนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้บทสรุปแล้วนะคะแล้วก็จุ๋ยกับพี่ตาก็จากกันด้วยดีไม่ได้มีอะไรยังสามารถไปทำงานให้กันตนาได้อยู่นะคะแล้วก็พี่ตาแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนน่ารักมากๆสำหรับหนูดังนั้นตอนนี้ที่หนูขอมาเป็นอิสระเนี่ยหนูก็ขอนั่งคิดอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยว่าจะยังไงแต่ว่ายินดีนะคะที่จะทำงานร่วมกับทุกค่ายทุกช่องนะคะถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ให้โอกาสกับงานที่หนูแบบท้าทายหรือว่าหนูแบบเห็นแล้วแบบน่าทำอะไรเงี้ยหนูก็ยินดีค่ะงานนี้นะคะไม่ถามถึงสาเหตุก็คงจะไม่ได้ค่ะว่าทำไมจุ๋ยถึงอยากยุติสัญญาก่อนกำหนดเป็นเพราะว่ากันตนาไม่ป้อนงานให้หรือว่าค่าตอบแทนนั้นไม่สมน้ำสมเนื้อซึ่งเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าผู้ใหญ่ที่กันตนาใจดีไม่ว่าจะเป็นคุณตุ๊กตาหรือคนอื่นๆก็ป้อนงานให้เธอตามปกติค่ะสัญญาของกันตนาเหมือนเป็นสัญญาทางใจมากกว่าเป็นสัญญาแค่มีชื่อด้วยกันเท่านั้นเองไม่ได้แบบมีเขียนเรื่องรายได้หรืออะไรไว้นะคะก็เป็นแค่ฐานะทางใจอ่ะเพราะเรารักกันด้วยใจเราทำงานกันมาด้วยตั้งแต่แรกที่แบบตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเป็นแค่เรื่องราวของตัวหนังสือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างงี้ป้อนงานให้น้อยลงจริงไหมไม่จริงค่ะพี่ตาก็ป้อนให้จุ๋ยอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ต้องดูตามความเหมาะสมของเนื้อหาละครด้วยนะคะหลายๆอย่างแล้วจุ๋ยก็ไปเล่นค่ายอื่นด้วยไงดังนั้นมันก็จะแบบมาวนกันตนาปีนึงมีแต่หนูกันตนา3เรื่องมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องเปิดโอกาสให้นักแสดงท่านอื่นๆด้วยค่ะตอนนี้สาวจุ๋ยขออุบเรื่องงานในอนาคตไว้ก่อนว่าจะไปปรากฏตัวให้เห็นในช่องไหนและบทบาทใดบ้างค่ะเพราะเธอบอกว่ายังอยู่ในช่วงของการจัดการกับสัญญาให้เรียบร้อยยังไม่สามารถพูดถึงความเคลื่อนไหวอื่นๆได้แต่แมงโก้ทีวีไปสืบทราบมาแล้วล่ะค่ะว่าเธอจะรับงานแสดงละครเรื่องต่อไปทางช่อง3แน่นอนแล้วแต่ส่วนจะเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องตามชมพู่อารยาและป๋องณัฐวุฒิหรือไม่ต้องรอติดตามค่ะ